เมื่อหลานสาวที่ห่างเหินถูกคนร้ายขู่ฆ่าเอาชีวิตอดีตตำรวจสาคนสุดโหดจึงได้ปลอมตัวเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยแต่หลานสาวก็ดันเป็นวัยรุ่นนิสัยเสียที่ทั้งดื้อและแสบซ่าจนทำให้คุณลุงบอดี้การ์ดรับมือแทบไม่ไหวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวันไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง The Ghostก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวิกรัมเด็กชายผู้น่าสงสารกำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆศพแม่ที่ถูกฆ่าตายในเหตุจราจรกลางเมืองเดลีระหว่างชาวฮินดูและมุสลิมซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายและน่าสลดใจมากๆเพราะแม้แต่วิกรัมที่เป็นเด็กก็เกือบถูกฆ่าตายอย่างไร้ปราณีซึ่งก็ยังดีที่มีนายตำรวจคนหนึ่งเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแถมหลังจากนั้นเขาก็ยังรับวิกรัมไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแล้วมันก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆที่ลูกสาวของนายตำรวจไม่ได้รังเกียจเด็กกำพร้าแถมเธอยังรักและดูแลวิกรัมราวกับว่าเธอเป็นพี่สาวจริงๆโดยเธอมีชื่อว่าอนุซึ่งความรักความอบอุ่นที่ได้รับก็ทำให้วิกรัมมีความสุขและซาบซึ้งใจมากๆหลายปีต่อมาอนุมีชายหนุ่มที่เธอรักคนหนึ่งเขามีชื่อว่าอโศกแต่พ่อกลับคัดค้านความรักครั้งนี้ของลูกสาวเพราะอโศกเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งก็มีธุรกิจหนึ่งในเครือของอโศกเป็นธุรกิจขายอาวุธให้ทางการแต่อาวุธพวกนั้นก็ไม่ได้มาตรฐานจนทำให้มีเจ้าหน้าที่ต้องตายหลายนายพ่อเลยคิดว่าอโศกสนใจแต่เรื่องเงินและไม่มีมนุษยธรรมความเป็นคนซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พ่อไม่ชอบอโศกแต่ทางด้านอนุก็อธิบายว่าจริงอยู่ที่ธุรกิจค้าอาวุธเป็นหนึ่งในธุรกิจของนายกรุ๊ปแต่คนที่ดูแลธุรกิจนี้เป็นญาติของอโศกซึ่งอโศกก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ไม่ว่าอนุจะอธิบายยังไงพ่อก็ยังไม่ยอมรับโดยพ่อได้อ้างเหตุผลอื่นทั้งเรื่องที่อโศกเคยแต่งงานมาแล้วแล้วเรื่องที่อโศกอายุมากกว่าอนุถึง15ปีซึ่งพ่อก็ถึงขั้นยื่นคำขาดว่าถ้าอนุยังจะไปแต่งงานกับอโศกก็ไม่ต้องกลับมาหาพ่ออีกต่อไปแต่ถึงแม้พ่อจะยื่นคำขาดมาแบบนั้นอนุก็ยังเลือกที่จะทำตามหัวใจตัวเองโดยหลังจากที่เธอเดินออกจากบ้านไปวันนั้นเธอก็ไม่ได้กลับมาหาพ่ออีกเลยซึ่งทางด้านคนกลางอย่างวิกรัมเขาก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้สองพ่อลูกกลับมาคืนดีกันแต่ตลอด10ปีที่ผ่านมาเขาก็ยังทำไม่สำเร็จเพราะทางด้านพ่อของอนุก็ไม่กล้าติดต่อไปหาลูกสาวส่วนทางด้านอนุก็ทั้งดื้อทั้งใจแข็งแต่ถึงแม้เธอจะใจร้ายกับพ่อและไม่เคยกลับมาหาพ่อเลยทางด้านพ่อก็ยังรักและเป็นห่วงเธอจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตโดยก่อนที่พ่อของอนุจะตายเขาก็ได้สั่งเสียให้วิกรัมดูแลและปกป้องอนุแต่ทางด้านอนุกลับไม่เปิดโอกาสให้วิกรัมได้ทำอะไรเพื่อเธอเลยจนกระทั่งในวันหนึ่งเธอตัดสินใจเรียกให้วิกรัมมาหาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่อโศกตายจากไปเธอต้องขึ้นมาดูแลกิจการทั้งหมดเพื่อปูทางรอให้ลูกสาวมารับช่วงต่อแต่การขึ้นนั่งบัลลังก์ในนายกรุ๊ปของอนุก็ได้ทำให้ใครบางคนไม่พอใจนั่นจึงทำให้เธอถูกข่มขู่เอาชีวิตโดยถึงแม้ว่าที่บ้านของอนุจะมีเวรยามตรวจตราแน่นหนาแต่คนร้ายก็ยังแอบบุกเข้ามาวางกระสุนปืนในห้องลูกสาวของอนุได้อีกทั้งหลังจากนั้นแม้ทางตำรวจจะจับตัวคนที่บุกรุกเข้าบ้านได้แต่ในเช้าวันต่อมาคนร้ายก็ถูกฆ่าปิดปากในทั้งที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกซึ่งนั้นมันก็หมายความว่าศัตรูของอนุเป็นคนที่น่ากลัวและมีอำนาจเส้นสายใหญ่โตจนอนุไม่สามารถรับมือได้ไหวเธอเลยต้องยอมลดทิฐิตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากวิกรัมที่เป็นตำรวจฝีมือฉกาจและเป็นคนที่อนุไว้ใจมากที่สุดซึ่งทางด้านวิกรัมก็เต็มใจช่วยและเพื่อไม่ให้อธิติลูกสาวของอนุตกใจกลัววิกรัมก็ได้ปลอมตัวเป็นบอดี้การ์ดของอธิติแต่นั่นก็ยิ่งทำให้วิกรัมทำงานได้ยากขึ้นเพราะอธิติได้นิสัยความดื้อมาจากแม่เต็มๆแถมในตอนนี้เธอก็ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นเธอเลยยิ่งทำตัวเป็นเจ้าหญิงจอมขบถที่ไม่เคยจะเชื่อฟังและไม่ค่อยให้ความเคารพแม่ซึ่งทางด้านอนุ
ก็มัวแต่ทุ่มเทให้กับการสืบทอดกิจการเธอเลยไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกสาวเท่าที่ควรนั่นจึงยิ่งทำให้ความสัมพันธ์แม่ลูกมีปัญหาโดยถ้าแม่บอกให้ไปซ้ายอธิติก็จะไปขวาถ้าแม่บอกให้เดินหน้าอธิติก็จะถอยหลังซึ่งเธอก็ไปโรงเรียนสายทุกวันแถมยังไม่ทำการบ้านและไม่ค่อยเข้าเรียนพอเธอถูกตำหนิสั่งสอนอธิติก็จะข่มขู่ครูอาจารย์โดยใช้อำนาจความเป็นลูกสาวเจ้าของโรงเรียนและในบางครั้งเธอก็ทำตัวแสบซาถึงขั้นเปลี่ยนโรงเรียนเป็นผับแล้วก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่แบบจัดเต็มหลังจากนั้นวิกรัมก็ได้เริ่มเตรียมรับมือศัตรูจากการเดินสำรวจพื้นที่ทุกตารางวาของบ้านแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดและรั้วลวดหนามจากนั้นเขาก็สืบหาตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเขาก็สืบจนได้รู้ว่าหลังจากที่ผู้ก่อตั้งนายกรุ๊ปมีเมียเพิ่มอีกคนเขาก็ได้ก่อตั้งอีกบริษัทขึ้นมาในเครือธุรกิจในชื่อว่าซีรันกรุ๊ปเพื่อยกให้ภรรยาคนที่สองแต่เธอก็เป็นคนโลภมากเธอเลยไม่พอใจอยู่แค่ซีรันกรุ๊ปซึ่งเธอก็อยากได้นายกรุ๊ปด้วยโดยหลังจากที่ผู้ก่อตั้งตายจากไปคนในครอบครัวของฝั่งภรรยาคนที่หนึ่งก็ทยอยตายไปทีละคนแต่ก็ไม่เคยมีการตายครั้งไหนที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นฝีมือของฝ่ายภรรยาคนที่สองด้วยเหตุนี้วิกรัมจึงพุ่งเป้าการสืบไปที่สิทธันเจ้าของซีรันกรุ๊ปคนปัจจุบันที่คาดว่าน่าจะเป็นคนสั่งฆ่าอโศกและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการขู่ฆ่าอนุแต่มันก็ยังมีอีกคนที่ก็น่าสงสัยไม่แพ้สิทธันซึ่งอีกคนนั้นก็คือปันกาดน้องชายเสเพลของอโศกเขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนแถมยังติดเหล้าติดพนันด้วยเหตุนี้หลังจากที่อนุเข้าคุมกิจการเธอจึงไม่ให้ปันกาดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการในกรุ๊ปซึ่งนั้นก็ทำให้ปันกาดไม่พอใจและมันก็อาจเป็นแรงจูงใจในการลงมือตัดฉากไปที่อธิติเธอตื่นไปโรงเรียนในตอนบ่ายแล้วก็ชวนเพื่อนๆโดดเรียนไปสปาซึ่งพวกเธอก็เดินออกจากห้องไปต่อหน้าอาจารย์โดยไม่กลัวถูกลงโทษอะไรเลยส่วนในตอนกลางคืนอธิติก็ออกเที่ยวผับเที่ยวบาร์โดยในคืนแรกวิกรัมก็ปล่อยให้เธอไปเพื่อที่จะได้แอบตามไปสืบดูคนรอบตัวเผื่อว่าจะเจอคนที่น่าสงสัยแต่หลังจากที่ปล่อยให้ได้ทำตามใจชอบ1วันเช้าวันต่อมาวิกรัมก็เริ่มดัดนิสัยหลานสาวตัวแสบโดยเริ่มจากการไปปลุกในตอนเช้าซึ่งเมื่ออาทิติไม่ยอมตื่นเขาก็ฉีดน้ำใส่จนเธอนอนต่อไม่ได้และจากนั้นเธอก็ยังต้องยอมทำตามทุกอย่างที่วิกรัมสั่งเพราะไม่อย่างนั้นก็จะถูกช็อตซึ่งการที่อาทิติไปโรงเรียนในตอนเช้าก็เป็นภาพที่แปลกตาของเหล่าครูอาจารย์มากๆส่วนทางด้านอาทิติก็เริ่มแปลกใจว่าทำไมวิกรัมที่เป็นแค่บอดี้การ์ดถึงกล้าทำกับเธอรุนแรงแบบนี้ซึ่งพวกเพื่อนๆก็แทบไม่มีใครเชื่อว่าอาทิติถูกบอดี้การ์ดไล่ช็อตด้วยไฟฟ้าในคืนนั้นอาทิติได้แอบไปขโมยเครื่องช็อตแล้วก็จะหนีออกไปเที่ยวผับแต่วิกรัมก็ตามมาเจอจากนั้นเขาก็ยิงปืนขู่จนอธิติต้องกลับเข้าบ้านไปทันทีแต่มันก็ยังไม่ทำให้เธอหายดื้อโดยหลังจากนั้นเธอก็ได้วางยานอนหลับวิกรัมแล้วก็แอบหนีไปเที่ยวปาร์ตี้ที่ต่างจังหวัดซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้คนร้ายสามารถจับตัวเธอไปได้ง่ายๆซึ่งในครั้งนี้คนที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่ได้แค่ขู่โดยเขาได้สั่งให้ฆ่าอธิติทิ้งเลยทันทีแต่ทางหัวหน้ากลุ่มมือสังหารที่ชื่อว่าไอ้แมงป่องกลับเลือกที่จะเอาอธิติไปขายในตลาดมืดเพราะคนที่ถูกขายไปที่นั่นก็ไม่ต่างจากตายไปแล้วแต่ในระหว่างทางแก๊งนักฆ่าก็ถูกโจมตีด้วยฝีมือของวิกรัมที่ตามมาช่วยอธิติไว้ได้ทันซึ่งวิกรัมเพียงคนเดียวก็สามารถจัดการศัตรูได้สบายๆโดยหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายจนเกือบถูกขายในตลาดมืดทางด้านอธิติก็หายซ่าหายดื้อแถมเธอยังรับฟังคำตักเตือนสั่งสอนของวิกรัมโดยความเคารพและสำนึกผิดโดยหลังจากนั้นเธอก็กลับตัวกลับใจเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อเตรียมตัวรับสืบทอดธุรกิจตามที่แม่ของเธอต้องการนอกจากนี้เธอก็ยังเปิดใจคุยกับแม่ดีๆซึ่งเมื่ออนุได้ยินเสียงของลูกสาวเธอก็ดีใจมากๆจนอยากจะกลับไปเจอหน้าลูกเร็วๆแต่ในขณะเดียวกันหลังจากที่ไอ้แมงป่องทำงานพลาดในครั้งก่อนพ่อของเขาที่ชื่อว่าลาลา
ก็ได้มาช่วยลูกชายลงมือสังหารโดยเขาได้ส่งลูกน้องฝีมือดีไปดักรอจัดการอนุในระหว่างทางกลับบ้านแล้วก็ส่งลูกน้องอีกส่วนบุกไปฆ่าคนที่บ้านของอนุซึ่งเมื่ออาทิตย์กลับมาถึงที่บ้านคนร้ายก็ระเบิดบ้านจนพังราบทั้งหลังในขณะเดียวกันนั้นทางด้านมือขวาของไอ้แมงป่องก็ได้เอารูปของวิกรัมให้ลาลาดูเพื่อแจ้งว่าวิกรัมคือคนที่เข้ามาขัดขวางในการลงมือสังหารครั้งแรกแต่เมื่อลาลาเห็นหน้าวิกรัมเขาก็ตกใจกลัวมากๆเพราะเขารู้จักความโหดของวิกรัมเป็นอย่างดีโดยในอดีตแก๊งของลาลาเคยอยู่ที่ดูไบส่วนวิกรัมก็เป็นตำรวจสากลอยู่ที่นั่นแก๊งของลาลาเลยต้องเผชิญหน้ากับวิกรัมอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งในวันหนึ่งแก๊งของลาลาได้ลงมือครั้งใหญ่โดยการจับตัวลูกชายรัฐมนตรีไปซึ่งวิกรัมก็พยายามตามไล่ล่าไปช่วยโดยมีแฟนสาวที่ชื่อว่าปรียาเป็นคู่หูและหลังจากที่ขับรถไล่ล่ากันอยู่นานยางรถคนร้ายก็ถูกวิกรัมยิงจนพวกเขาไม่สามารถหนีไปต่อได้คนร้ายเลยลากตัวลูกชายรัฐมนตรีออกมาเป็นตัวประกันแต่วิกรัมก็มั่นใจในความแม่นยำของตัวเองเขาเลยตัดสินใจยิงคนร้ายแต่ในตอนที่คนร้ายล้มลงไปปืนในมือก็ดันลั่นใส่ลูกรัฐมนตรีจนทำให้น้องเสียชีวิตซึ่งนั้นก็ทำให้วิกรัมเสียใจมากๆจนปรียาต้องเข้ามาปลอบแต่ทางด้านวิกรัมก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเพราะสำหรับเขาแล้วการช่วยชีวิตคนไม่ใช่แค่ภาระหน้าที่ซึ่งวิกรัมก็ได้รับแนวความคิดนี้มาจากพ่อของอนุที่ไม่ได้แค่ช่วยชีวิตวิกรัมในฐานะตำรวจแต่ยังช่วยรับวิกรัมมาเลี้ยงในฐานะพ่อบุญธรรมซึ่งแนวความคิดนี้ก็ทำให้วิกรัมมีความมุ่งมั่นจริงจังและทำให้เขาปฏิบัติภารกิจด้วยความบ้าคลั่งไม่กลัวตายจนเขาถูกจิตแพทย์ประเมินว่าป่วยทางจิตซึ่งนั้นก็ทำให้เขาถูกพักงานแต่การพักงานก็ไม่สามารถหยุดวิกรัมได้โดยหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าจะลุยเดี่ยวบุกไปฆ่าล้างบางแก๊งของลาลาซึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่บ้าระห่ำเสี่ยงตายจนปรียาต้องเข้ามาห้ามแต่ก็แน่นอนว่าวิกรัมไม่ฟังทำให้หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาก็จบลงไปพร้อมๆกับความพินาศของแก๊งนักฆ่าที่ถูกวิกรัมลุยเดี่ยวไปถล่มเละจนลาลาต้องหนีตายไปจากดูไบด้วยเหตุนี้ลาลาจึงตกใจกลัวมากๆเมื่อได้รู้ว่าเป้าหมายสังหารคือคนของวิกรัมซึ่งในตอนนี้วิกรัมก็ดันมีชีวิตรอดไปได้เนื่องจากก่อนที่บ้านจะระเบิดวิกรัมได้พาอาทิตย์เข้าไปหลบในห้องใต้ดินได้ทันซึ่งเมื่อลาลารู้ว่าวิกรัมยังมีชีวิตเขาก็รีบส่งคนตามไปฆ่าก่อนที่วิกรัมจะกลับมาล้างแค้นโหดในภายหลังซึ่งทางด้านวิกรัมก็พยายามดักจัดการศัตรูเพื่อเปิดทางให้อาทิตย์วิ่งหนีไปแต่ศัตรูก็มากันเยอะจนวิกรัมรับมือไม่ไหวแต่ก็ยังดีที่ปรียาตามมาช่วยไว้ได้ทันซึ่งเธอก็มาที่นี่ในฐานะตำรวจสากลที่ตามมาจับตัวไอ้แมงป่องลูกชายของลาลาการตายจากไปของอนุทำให้ทั้งวิกรัมและอาทิตย์เศร้าเสียใจมากๆโดยถึงแม้ว่าทั้งสองจะรอดชีวิตมาได้แต่พวกเขาก็เลือกที่จะซ่อนตัวต่อไปซึ่งนั้นก็ทำให้หลายๆคนคิดว่าอาทิตย์ตายไปพร้อมกับแม่ญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่อย่างปันกาดจึงได้ขึ้นมาเป็นเจ้าของนายกรุ๊ปตัดฉากกลับมาที่วิกรัมในตอนนี้เขาค่อนข้างแน่ใจว่าปันกาดมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนและเนื่องจากแก๊งของไอ้แมงป่องถูกว่าจ้างลงมือทีมตำรวจสากลของปรียาจึงเข้ามาช่วยวิกรัมด้วยอีกแรงซึ่งพวกเขาก็เริ่มจากการส่งข้อความเข้าโทรศัพท์ของปันกาดเพื่อหลอกให้เขากดลิงก์ทำให้หลังจากนั้นโทรศัพท์ของปันกาดก็ถูกแฮกทางด้านวิกรัมจึงได้รู้ว่าปันกาดเป็นคนว่าจ้างแก๊งนักฆ่าจริงๆแต่คนที่บงการให้ปันกาดทำแบบนั้นก็คือสิทธิ์ทันเนื่องจากเขาต้องการยึดนายกรุ๊ปมาครอบครองโดยการหลอกใช้คนฉลาดน้อยอย่างปันกาดซึ่งแผนการต่อไปของสิทธิ์ทันก็คือการหลอกให้ปันกาดยอมเซ็นยกหุ้นให้ทั้งหมดโดยเหตุนี้วิกรัมจึงได้ส่งคลิปของอาทิตย์ให้บอร์ดบริหารเพื่อยับยั้งการเซ็นโอนหุ้นแต่การทำแบบนั้นมันก็ทำให้สิทธิ์ทันรู้ว่าอาทิตย์ยังมีชีวิตอยู่เขาจึงได้สั่งให้รีไปจัดการอาทิตย์ให้เร็วที่สุดตัดฉากไปที่ลาลาเขาตบตีสั่งสอนลูกชายที่รับงานว่าจ้างข้ามาแบบไม่ดูตาม้าตาเรือซึ่งเมื่อลงมือไปแล้วทางรอดเดียวที่พวกเขาเหลืออยู่คือต้องฆ่าให้สำเร็จเท่านั้น
แต่ก่อนที่จะลงมืออีกครั้งลาลาก็ได้ขอร้องให้ลูกชายหนีไปซ่อนตัวซึ่งเขาก็จะจัดการที่เหลือด้วยตัวเขาเองแต่การตัดสินใจของพ่อก็ทำให้ไอ้แมงป่องสงสัยว่าบอดี้การ์ดของอธิติเป็นใครทำไมพ่อถึงกลัวขนาดนั้นทางด้านลาลาจึงเล่าให้ลูกฟังว่าวิกรัมคือโกสชายสุดน่ากลัวผู้ที่ไล่ฆ่าไล่ฟันแก๊งของลาลาอย่างบ้าคลั่งจนลาลาและคนในแก๊งที่เหลือรอดต้องยอมก้มหัวขอความเมตตาให้วิกรัมไว้ชีวิตตัดฉากไปที่วิกรัมหลังจากที่เขาได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครเขาก็เดินหน้าตามไล่ล่าด้วยความฉลาดโดยเป้าหมายแรกของเขาก็คือตัวการใหญ่อย่างสิทธิ์ทันซึ่งวิกรัมก็ลุยเดี่ยวบุกเข้าไปในเพนท์เฮาส์แล้วก็ไล่ฆ่าลูกน้องของสิทธิ์ทันทีละคนแต่ทางด้านลาลาก็รู้ทันว่าวิกรัมจะต้องบุกมาไล่ฆ่าสิทธิ์ทันเขาเลยส่งลูกน้องหลายสิบคนมาดักรอฆ่าแต่วิกรัมก็ไม่ได้กลัวเลยสักนิดแถมเขายังฆ่าสิทธิ์ทันต่อหน้าศัตรูที่รายล้อมเพราะอีกทางด้านหนึ่งปริยาได้บุกไปยังที่ซ่อนตัวของไอ้แมงป่องแล้วก็ลุยเข้าสู้ด้วยทักษะฝีมือที่เก่งกาจซึ่งเธอก็สามารถจัดการศัตรูได้ทั้งหมดแถมเธอยังจับตัวไอ้แมงป่องเป็นตัวประกันได้สำเร็จนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกน้องของลาลาไม่กล้าลงมือทำอะไรวิกรัมอีกทั้งหลังจากนั้นลาลาก็ยังต้องยอมไปหาวิกรัมเพื่อขอร้องให้วิกรัมไว้ชีวิตไอ้แมงป่องแลกกับการที่เขาจะคืนตัวอนุไฮโดยความจริงแล้วทันทีที่เขารู้ว่าวิกรัมรอดชีวิตจากระเบิดเขาก็กลัวถูกวิกรัมตามมาฆ่าล้างแขนมากๆเขาเลยรีบโทรไปบอกให้ลูกน้องช่วยชีวิตอนุเอาไว้เพื่อใช้เธอต่อรองเอาชีวิตรอดจากวิกรัมแต่ถึงอย่างนั้นวิกรัมก็ไม่สามารถไว้ชีวิตไอ้แมงป่องได้เพราะเขาได้ฆ่าไอ้แมงป่องไปแล้วซึ่งเมื่อลาลาได้รู้แบบนั้นเขาก็เสียใจและโกรธแค้นมากๆเขาเลยสั่งให้ลูกน้องบุกเข้ามาในทันทีแต่ทางด้านวิกรัมก็จัดการได้ทั้งหมดและจากนั้นเขาก็เข้าไปฆ่าลาลาเพื่อปิดฉากแก๊งนักฆ่าไปตลอดกาลตัดฉากไปที่อธิติเมื่อเธอรู้ว่าแม่ยังไม่ตายเธอก็ดีใจมากๆที่จะได้มีโอกาสทำหน้าที่ลูกที่ดีส่วนกิจการของซีรันกรุ๊ปหลังจากที่สิทธันถูกฆ่าตายและแผนการชั่วของเขาถูกเปิดเผยซีรันกรุ๊ปก็ตกเป็นของอนุตามกฎหมายแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจยกซีรันกรุ๊ปให้ปันกาดการแย่งชิงมรดกคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในหนังและในชีวิตจริงซึ่งมันก็เป็นการแย่งชิงสุดแสนวุ่นวายเพราะต่างฝ่ายก็ต่างมีความชอบธรรมของตัวเองที่จะใช้เป็นเหตุผลในการแย่งชิงจนในหลายๆครั้งมรดกที่เป็นสิ่งดีๆที่พ่อแม่เหลือไว้ให้ก็อาจกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ญาติพี่น้องแตกหักกันสุดท้ายนี้แอดอยากจะถามทุกคนว่าหากคุณมีลูก2คนคนหนึ่งนิสัยดีคนหนึ่งนิสัยเสียคุณจะยกมรดกให้เท่ากันหรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ